รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเนี่ยจะเป็นรายการทำอาหารสนุกๆค่ะระหว่างนานากับเท็ดดี้นะคะโดยนานาจะทำเมนูนึงเท็ดดี้จะทำอีกเมนูนึงเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆแต่ทั้ง2เมนูนี้เนี่ยมาจากโจทย์ที่มีวัตถุดิบเดียวกันนะครับคุณผู้ชมคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าวัตถุดิบของวันนี้ที่นานากับเท็ดดี้ต้องไปทำเมนูแสนอร่อยจะเป็นอะไรกัน5 4 3 2ปึ๊บก็เป็นเครื่องเทศแต่ตรงนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมๆของสเต๊ะสเต๊ะเนี่ยนะคะเป็นชื่อเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเลยเวลาไปสิงคโปร์กับคุณแม่เนี่ยนะสเต๊ะจะเป็นหนึ่งในเมนูของทานเล่นที่ชาวสิงคโปร์มาเลเนี่ยจะนิยมทานเขาจะเสียบไม้แล้วก็ย่างคนไทยเองก็มีอิทธิพลการทานสเต๊ะอร่อยๆเช่นกันทั้งไทยและมาเลเนี่ยจะมีสเต๊ะตั้งแต่ไก่หมูเนื้อกุ้งต่างๆถ้าถามผมนะสเต๊ะเนี่ยยังไงก็ต้องแบบปิ้งย่างกลิ่นของเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เวลาเขาโดนความร้อนโดนแบบน้ำมันหยดติ้งติ้งเนี่ยคือใช่เลยดังนั้นถ้าเป็นเมนูสเต๊ะเนี่ยเท็ดดี้ขอการันตีเท็ดดี้จะเอาคอหมูย่างนะกับสเต๊ะเนี่ยมารวมกันเป็นเมนูแสนอร่อยในวันนี้ครับสูตรสเต๊ะของแต่ละที่เนี่ยนะก็แตกต่างกันไปตามแต่ละต้นตำรับเนาะวันนี้นานาจะมาทำสเต๊ะเหมือนกันค่ะแต่ว่านานาคิดว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าจะให้เรามาใช้ผงสเต๊ะเยอะแยะมากมายมันน่าจะยากนานาใช้ผงสเต๊ะสำเร็จรูปเลยดีกว่า yeah. แล้วถ้าจะให้ย่างเนี่ยโหคุณย่างก็ลำบากกว่าจะก่อไฟกว่าจะอะไรสำหรับนา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 ก็เลยชวนคุณทำสเต๊ะง่ายๆเป็นไก่สเต๊ะกรอบเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันนะครับกับเมนูสเต๊ะคอหมูย่างครับนะครับจากโจทย์นะฮะคุณผู้ชมก็คือสเต๊ะนั่นเองนะครับเมนูวันนี้ของผมก็เลยไม่ธรรมดาเพราะว่าผมเอาเมนูที่ชื่นชอบอย่างคอหมูย่างกับสเต๊ะมารวมกันนั่นก็คือสเต๊ะคอหมูย่างนั่นเองนะฮะขั้นตอนแรกนะครับผมบอกได้เลยว่าสูตรการหมักสเต๊ะของผมเนี่ยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆเพราะว่าแต่ละร้านเขาก็ไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องพูดก่อนนะอันนี้นะฮะทีเด็ดทีขาดเลยผงกะหรี่นะครับชอบแบบยี่ห้อไหนชอบกลิ่นแบบไหนอันนี้คือคุณผู้ชมต้องไปเลือกเอาเองนะโอเคผงกะหรี่นะครับหอมๆเลยแล้วก็อันนี้ผงขมิ้นได้สีเหลืองสวยๆแล้วก็ได้กลิ่นหอมๆด้วยอันนี้นะครับยี่หร่านะครับเอาไปคั่วก่อนนะครับแล้วก็มาบดแบบนี้โอเคและอันนี้ชอบมากๆเลยลูกผักชีนะครับคั่วจนแบบเกือบไหม้เลยให้หอมๆนะฮะแล้วก็มาบดแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละของผมใช้แค่4อย่างคลุกเคล้าตรงนี้ให้เข้ากันก่อนเนาะนี่ครับที่ขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้คือแบบเวลาเราหมักคอหมูย่างเนี่ยก็ใส่พอผมเอามาทำสเต๊ะผมก็ใส่นะฮะอันนี้ก็คือ3เกลือ3เกลือคืออะไรก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะครับมาโขลกรวมกันแบบนี้เลยอันอื่นเนี่ยจะเป็นสัดส่วน1:1:1:1นะอันเนี้ยเป็น2เท่าเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นบอกได้เลยว่าพอแบบได้กลิ่นของ3เกลือไปโดนความร้อนนะแบบใครก็หลงนะฮะเอาล่ะมาบีบีนิดนึงจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายนะครับโอเคปรุงรสไปเลยนะฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะฮะผมจะใช้เกลือป่นอันนี้เป็นเกลือไทยเลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นกะทินะครับใส่ลงไปครับให้เขามีความชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความมันเนาะเนี่ยดูสีสันมาถูกทางแล้วเนี่ยนำไปเล่นไปเอาละครับพอเข้ากันดีแบบนี้นะผมก็จะใส่อันนี้ครับข้อหมูของเรานะฮะใส่ลงไปเลยโอเคคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันหน่อยอะไรที่เมื่อกี้ผสมยังไม่เข้าที่นะฮะก็บีบี้ไปตอนนี้เข้าที่แน่นอนเอาล่ะพยายามให้เขาทั่วกันนะครับทั้งชิ้นเลยเอาล่ะครับผมใส่ถุงมือนะไม่งั้นมือจะเหลืองอ่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็แนะนำเลยถ้ามีเวลานะผมขออย่างน้อย1คืนแต่ถ้าแบบเร่งด่วนจริงๆสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็ได้นะครับพอได้ที่แล้วนะฮะ
อันนี้สูตรง่ายๆเลยใครอยู่คอนโดก็ทำได้จะเอาเข้าหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะก็สามารถทำได้โอเคครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วกันเนาะแล้วก็วันนี้ผมจะเป็นหม้ออบลมร้อนครับเดี๋ยวเรามาย่างตัวคอหมูสเต๊ะพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะดูคอหมูของเราครับหมักเข้าเนื้อน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาย่างเลยนะฮะใช้ไฟนะครับประมาณ180นะคุณผู้ชมนะสักประมาณแบบแล้วแต่ไฟจริงๆแต่ของผมคิดว่าชิ้นหนาๆแบบนี้นะฮะประมาณ20นาที10นาทีพลิกทีหนึ่งนะโอเคไฟอ่อนๆครับเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก่อนเนาะเอาละตั้งไฟได้เลยนะฮะ20นาทีสัก180ก่อนนะครับระหว่างที่รอตัวคอหมูสเต๊ะของเรานะฮะสุกแบบน่ากินกำลังดีนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมก็คือน้ำจิ้มสเต๊ะเวลาทานหมูสเต๊ะเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำจิ้มแบบข้นๆอร่อยๆเนาะวันนี้ครับง่ายมากๆใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแบบนี้เคี่ยวแป๊บหนึ่งได้ที่เลยอร่อยแน่นอนครบเครื่อง3รสนะฮะกับน้ำจิ้มสเต๊ะสูตรเท็ดดี้นะครับมาขั้นตอนแรกนะครับผมจะใส่ลงไปในหม้อนะแต่ยังไม่เปิดไฟนะจะคนข้างในก่อนโอเคน้ำกะทินะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับใส่ลงไปเลยครับแบบนี้แล้วก็อันนี้เลยง่ายๆนะฮะน้ำพริกแกงเผ็ดนะครับหาซื้อได้แต่ระวังนะฮะบางเจ้าเค็มนะอ่ะโอเคอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยของผมก็คือจะเป็นน้ำพริกแกงมัสมั่นนะครับคือด้วยความที่เขาจะมีกลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็สมุนไพรที่แตกต่างออกไปจากพริกแกงเผ็ดนะมันเข้ากันดีมากๆเลยต้องผสม2 อย่างนี้ฮะคุณผู้ชมจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มความเปรี้ยวนะฮะด้วยอันนี้ครับน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปมันก็จะเปรี้ยวแบบนวลๆนะฮะน้ำมะขามเปียกเนาะเข้ากันดีมากๆกับพวกแกงๆต่างๆขาดไม่ได้นะฮะอันนี้เกลือไทยนะครับเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าไม่รักกันจริงไม่บอกจริงๆนะฮะคุณผู้ชมเพิ่มความหวานความมันนะครับอันนี้ผมใช้นมข้นหวานนะเรามีรสเค็มจากเกลือนะครับแล้วก็พริกแกงด้วยเนาะความเปรี้ยวจากน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็ความหวานความมันนะครับจากนมข้นหวานนะโอเคเรียบร้อยครับส่วนผสมตามนี้ผมขออนุญาตใส่ถั่วลิสงลงไปเลยถั่วลิสงของผมเอาไปคั่วก่อนนะฮะแล้วก็บุบนิดนึงเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆออกมาด้วยนะครับคนให้เข้าๆกันก่อนนิดนึงนะนะเป็นไงสีมาละใกล้เคียงมันจะมีน้ำตาลปี๊บนะฮะที่ว่าเป็นก้อนแข็งๆเราต้องคนหนึ่งตั้งไฟอ่อนๆนะครับค่อยๆเคี่ยวเนาะส่วนผสมทุกอย่างจะค่อยๆงวดลงนะครับแล้วก็จะกลายเป็นน้ำจิ้มสเต๊ะแบบข้นๆเลยเอาละครับเราคนผสมนะฮะจนเขาเริ่มเดือดนะครับก่อนยกลงนะคุณผู้ชมนะนี่ครับเคล็ดลับความสวยงามนะฮะอันนี้น้ำมันน้ำพริกเผานะครับใส่ลงไปครับเขาจะช่วยให้แบบสีดูน่ากินยิ่งขึ้นนะฮะเอาละครับน้ำจิ้มสเต๊ะของเราได้ที่แล้วนะฮะมาดูที่ตัวคอหมูย่างสเต๊ะของเราครับนี่โอ้โหน่ากินมากๆเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกันครับเอาละครับวิธีการจัดเสิร์ฟของผมนะครับปกติหมูสเต๊ะกินกันยังไงผมก็จะมีแบบนั้นเลยขนมปังปิ้งนะครับผมหอมกรอบๆแบบนี้แล้วก็อาจารย์เนาะน้ำจิ้มที่เราทำเมื่อกี้นะครับอันนี้ถ้วยเล็กนิดนึงแต่ว่าถ้าไม่พอใจก็เติมได้นี่รีฟิลนะครับอ่ะดูฮะสีสันสวยงามเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะพอหั่นออกมาน่ากินจริงเชียวนะครับสเต๊ะคอหมูย่างครับผมThank you.
ตอนการทำไก่สเต็กกรอบของเราเนี่ยนะคะง่ายแล้วก็สบายมากๆไก่ของนานาวันนี้เลือกใช้เป็นเนื้อสะโพกนะคะส่วนตัวชอบให้มันติดหนังเวลาหนังทอดกรอบๆนี่อร่อยมากๆไก่ทอดหาดใหญ่ไก่กระเทียมพริกไทยอะไรก็ว่าไปวันนี้มีไก่สเต็กกรอบมาฝากวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่แป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะประกบขนมปังแซนด์วิชเข้าด้วยกันชุบลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้นำคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วทั้งชิ้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันแล้วหั่นครึ่งเตรียมไว้ค่ะใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยแฮมและข้าวโพดต้มสุกคนให้เข้ากันตักใส่ชิ้นขนมปังแซนด์วิชที่เตรียมไว้จัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูแซนด์วิชกรอบไส้แฮมข้าวโพดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ